วัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โลโบคาเฟ่ครับที่วางอยู่ตรงข้างหน้านี่คืออะไรสีสันสวยงามลูกหวาดลูกหวาดแต่ก็น่ากินดีนะครับสีสันซิงเกิลเจอร์ซิงเกิลเจอร์ซิงเกิลเจอร์ครับอันดับที่45คอนเซ็ปต์ก็คือเอาตัวรุ่นพี่ออกมาแหละใช่ครับรุ่นพี่คล้ายๆกับโคไคเจอร์แต่ผมมีความรู้สึกว่าตัวหนังมันใช้นักแสดงใช้พลังอะอย่างเดียวไงใช้พลังใช้เหมือนใช้อาวุธไม่รู้ผมยังไม่ได้ดูมันผมยังไม่ได้ดูละเอียดผมไม่รู้ว่ามันแปลงร่างเป็นเหมือนโคไคเจอร์ได้หรือเปล่าแปลงได้แปลงได้ใช่ไหมแปลงได้ตอนหลังแปลงได้มันมีตัวขาวมันเป็นเอกมันลีดเดอร์เลยลีดเดอร์ปกติเป็นสีแดงเป็นสีแดงใช่ตัวนี้จะเป็นสีขาวคล้ายคือภาคเนี้ยมันใช้ Android 4ตัวทั้งในเรื่องอ่ะใช่ตัวคนแสดงอ่ะคือ1 1ตัวแล้วตัวที่6อ่ะไอ้คนที่6ไอ้ทูไคเซอร์อ่ะทูไคเซอร์จะออกมา2คนใช่มันจะเป็นผู้ชายคนผู้หญิงคนเป็นพี่น้องกันมั้งทีนี้ทั้งหมดเนี่ยเท่ากับตัวแสดงเนี่ยมันจะมีแค่3ตัวที่เหลือเป็นกราฟิกหมดที่เหลือเป็น Android เป็น Android ใส่ชุดแล้วทีเนี้ยถ้าเราไปเทียบกับโคไคเจอร์คนโคไคเจอร์ที่เป็นคนแสดงทั้งหมด6คนครับแล้วเวลาแปลงร่างมันแปลงแบบแปลงแบบจริงจังอ่ะใช่ป่ะแล้วคาแรคเตอร์ของแต่ละคนมันชัดเจนคาแรคเตอร์มันได้โคไคเจอร์ผมเลยรู้สึกว่าโคไคเจอร์มันดูแล้วมันสนุกกว่าแต่ก็ยังไม่ได้ดูแบบจริงจังนะทีครับอันนี้ก็ทำออกฮานิดนึงน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าเป็นงั้นอ่ะก็คืออันเนี้ยเป็นหุ่นของภาคนี้ครับเซนไคเจอร์หุ่นหลัก4ตัวพื้นฐานหุ่นหลัก4ตัวพื้นฐานเนาะหุ่นหลักของมันเนี่ยมันก็เอาคอนเซ็ปต์ของตัวดังๆใช่มั้ยอย่างตัวนี้ดูก็รู้แล้วว่าจะเป็นจูเลนเจอร์ใช่มั้ยแล้วก็อันเนี้ยกาโอเรนเจอร์อันนี้มาจิแล้วก็บวกเจอร์ซึ่งมันอยู่ในระหว่างปี2000เรียกว่าเฮเซได้มั้ยประมาณเฮรุ่นเฮเซอย่างอยู่นะรุ่นเฮเซ่แหละคือคอนเซ็ปต์ของมันก็คือรุ่นประมาณ9 กว่าถึง2,000กว่าเพราะไอ้ตัวทูไคเซอร์มันเป็นชินเคนกับโอเรนเจอร์แล้วก็ไออีกตัวนึงที่เป็นไดโนเสาร์อ่ะมันจะเป็นดากอนซีซ่าผสมกับวีเล็กก็คือเนี่ยมันก็เลทประมาณ92ถึงปี2000คือเอาตัวรุ่นพี่ๆมายำรวมเป็นตัวเดียวตัวละครมันจะไม่ใช้คอนเซ็ปต์หลังจากโคไคเจอร์ใช่ตัวหุ่นนะตัวหุ่นใหม่ตัวหุ่นนะในเรื่องอาจจะมีพวกอาวุธหรืออะไรอย่างนั้นออกมาใช้ด้วยครับทีนี้วันนี้เอาอันเนี้ยมาทำรีวิวก่อนเอามาแปลงเล่นก่อนจะบอกว่ารีวิวก็กระดากปากเอามาแปลงเล่นก่อนเพราะว่าตอนที่ออกมาตอนแรกอ่ะมันจะเป็น2ตัวนี้คู่นี้อันนี้คู่แรกซึ่งร่างของมันอ่ะจะเป็นร่างสัตว์กับร่างหุ่นนะฮะแล้วก็เป็นร่างหุ่นรวมใช่ลูกเล่นก็ใช้ได้เหมือนกันมันดีเหมือนกันครับแล้วก็เอามาสลับกันได้อีกสลับซ้ายขวาใช่ครับเหมือนในโชริวจินน่ะใช่เกาอเมริกาตัวนี้ครับตัวนี้จะคอนเซ็ปต์เราเริ่มที่ตัวนี้ก่อนเริ่มที่ตัวหลักก่อนพี่พงษ์เหมือนกันลักษณะคล้ายๆกันนี่ฮะมันจะเป็นไดโนเสาร์มางับ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 เดินแล้วครับกำลังเดินแล้วขาไปแล้วขาไปกำลังเลื้อยนี่ครับแปลงเป็นหุ่นก่อนแปลงเป็นหุ่นแล้วก็หยิบพวกนี้ออกก่อนพวกอาวุธหางไดโนเสาร์แล้วหยิบออกมาท้องของไดโนเสาร์อ๋อท้องหยิบออกมาได้ด้วยเป็นอาวุธมันที่หยิบออกมาเนี่ยคืออาวุธสามารถแปลงร่างเป็นอาวุธมันได้หมดแล้วก็เปลี่ยนไปปุ๊บทับขาเข้ามานะครับตัวนี้ก็จะง่ายหน่อยเสร็จละเป็นหุ่นคือลูกเล่นของมันเนี่ยครับถ้ามองดูดีๆจับทิกให้ได้ตัวนี้ก็เป็นหุ่นได้เหมือนกันเป็นได้เหมือนกันถ้าจับทิกดีๆจับทิกดีๆมันคือการก้มตัวก็คืองอพับตัวใช่ฮะลักษณะมันคือพับอันนี้หยิบอาวุธมานะครับลักษณะมันคือการพับลงอย่างเงี้ยพับแปะเข้าไปพับแปะเข้าไปอ๋อแล้วมันก็เป็นขาละใช่ครับแม่งเก่งก้างเลยอ่ะ
มันตรงนี้ก็ดูแบบขารีบๆเนาะขารีบๆไม่รู้รีบไปไหนรีบขายไงรีบโอ้แล้วกระบวนการนี้น่าสงสารนะมาช่วงโควิดไงเออใช่ช่วงโควิดกลางๆก็เลยแบบไม่เต็มใช่ครับคนก็เลยแบบกระแสมันแบบไม่ผมว่าในกองถ่ายมันจะคนเยอะไม่ได้นะมันต้องให้คนเอาไปใส่ชุดแอนดรอยแล้วก็ป้องกันไว้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับอ่ะหน้าตามันก็คือไดจูจินกับเกาเรนเจอร์เกาเรนเจอร์คือชัดเจนเลยชัดเจนเลยเป็นเกาคิงกับนี่หัวเกาคิงกับจูเรนเจอร์เลยครับแล้วจริงๆคอนเซ็ปต์มันดีนะคอนเซ็ปต์มันคือการเอาจูเรนเจอร์กับเกามารวมร่างกันก็เหมือนกับดราก้อนบอลป่ะที่รวมฟิวชั่นอ่ะจ้ะก็ได้ป่ะเดี๋ยววันนี้เบรกหน่อยวันนี้เบรกหน่อยเล่นซีรีส์เนี้ยมันจะไม่มีลงสวมหัวนะไม่ใส่ลงไปโอ้อ่ะโอเคอันนี้คือร่างจากสัตว์เป็นหุ่นยนต์แล้วทีนี้เดี๋ยวจะให้พี่เอกทำร่างที่เป็นรวมพลังกันฟิวชั่น2ตัวอะไรเงี้ยครับไอพี่มีใส่ฐานไหมมีฮะมีใช่ป่ะมีฮะโอ้โหเสียงแม่งน่ารำคาญมากจับไปพี่เดี๋ยวลองดูตั้งนะครับอ่ะเราก็เด็ดอาวุธมันออกมาก่อนนะครับเดี๋ยวมาก่อนลองดูก็ได้ครับพี่ฟงไปพร้อมกันแล้วฮะปึ๊บตัวนี้คอนเซ็ปต์เขาก็คือจะพับตรงมาตรงนี้นะฮะมันจะมีแกนยาวๆตรงนี้ครับแล้วเราก็อ้าปากมีเสียงแล้วนะมีเสียงแล้วนะสวิตช์จะอยู่ตรงนี้เวลาอ้าปากมาตึ้นตึ้นตึ้นลูกเล่นก็เหมือนให้เราแปลงอ๋อก็ดึงออกมาตรงนี้เป็นเท้าแล้วปิดก่อนได้ไหมปิดก่อนได้ไหมปิดไม่ได้ครับปิดไม่ได้ครับต้องรอครับเล่นเลยบอกว่าให้รีบแปลงคู่ไงเล่นเลยครับมันจะดังอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็จะยกมาเอาแล้วนี่ก็เป็นแขนตรงนี้เป็นแขนคิดว่าวิธีแปลงมันก็จะต้องคล้ายๆกันเนาะเหมือนกันครับอ๋อปอดนกหวีดแล้วปอดนกหวีดแล้วปอดนกหวีดให้เร่งนิดนึงเร็วๆหน่อยเร็วๆอ๋อคือจับเพลอ๋อเร็วๆอ๋อเร็วๆหน่อยเอาแล้วพี่เอกลนแล้วลนละอย่าเร่งอย่าเร่งอย่าเร่งปิดไปก่อนน่าไม่ทันเพลงเลยจบแล้วเหรอจบแล้วเพลงจบแล้วพี่เอกแปลงไม่ทันเพลงเนี่ยโอ้กำลังไม่ไรเดี๋ยวล้างอ้าปากใหม่ครับจริงๆไอ้เนี้ยต้องพับท้องพับท้องแล้วมันจะมาใหม่ท้องจริงๆไอ้เนี้ยมันต้องแปลงตัวสองเพราะมันเป็นตัวที่มีลำโพงใช่ก็คือไอ้ตัวเนี้ยลักษณะการแปลงมันก็เหมือนกันมันก็คือใช้การยกแล้วก็การยกตรงนี้มันก็เป็นพับออกมาแล้วก็ตรงนี้มันก็เป็นขาใส่เหมือนกันอันนี้มันจะคือข้างขวาอันนี้คือข้างขวาข้างขวาครับส่วนตัวนี้จะเป็นข้างซ้ายเรายกออกมาครับนิดอึ๊บแล้วก็เปิดเปิดละแล้วมันก็เอามารวมกันแล้วมันก็จะเป็นเพลงแล้วมีเสียงเอามารวมกันประกบสูงเซนไคโออะไรจูรันเกาอ๋อก็จูเรนเจอร์กับเกาจูรันเกาอันนี้มันจะถือด้านนี้ส่วนผมใส่ผิดอันนี้น่าจะติดตรงนี้ตรงนี้ก็ได้ไหมอุ้ยจูรันแค่นี้ก็เวลาลูกเล่นโอเคก็คือภาคนี้มันก็เอามาเอากลไกเสียงมาใช้กลไกเสียงเข้าไปใช่ส่วนตัวเนี้ยมันจะมีเวอร์ชั่นที่เป็นเหล็กที่เป็นเหล็ก
แล้วตัวที่มีเหล็กมันจะมีสันขามันจะดูเต็มกว่าใช่ไหมใช่ใช่คือนี่ขามันจะดูงงงหน่อยไม่ไรเดี๋ยวท้ายคลิปอ่ะเดี๋ยวเอาตัวนั้นมาให้ดูเออโอเคตรงพวกเนี้ยมันจะเป็นเหล็กตรงนี้จะเป็นพลาสติกสีเทาน้ำหนักดีด้วยแต่มันทำมาตัวเดียวทำมาตัวเดียวตัวที่สองตัวไม่ได้ทำไม่ทำหลอกให้ซื้อตัวแรกไม่มันทำเป็นหรือว่าเอ๊ะมันชอบทำตัวแรกใช่ไหมอย่างยายถกคิวมันก็ทำเป็นเหล็กใช่ใช่แล้วก็ชินเคนถกคิวมันก็อินซานนะเออแล้วชินเคนก็เป็นเหล็กเหมือนกันใช่อินซานเหมือนกันแล้วมีอะไรที่เป็นเหล็กที่ไดเลนโอไดเลนโอไม่ใช่เหล็กอืมแต่ก็อินซานเหมือนกันอันนี้คือร่างแรกนี่คือร่างที่บอกว่ามีตัวเซนไคจูรันกาโอจูรันกาโออ่าทีนี้ตรงนี้เนี่ยมันทำเป็นเวอร์ชันเหล็กออกมาอืแล้วมันจะแตกต่างกันนิดนึงโดยที่มันจะมีพาร์ทขามาให้เปลี่ยนคือตอนเนี้ยถ้าดูแล้วขามันจะรีบๆแล้วตรงส่วนเนี้ยมันโตๆถูกต้องก็เหมือนตอนหุ่นเล็กแต่ไอ้ชุดนั้นก็คือเสริมตรงนี้ให้มันดูแบบดูดีแล้วมันจะสูงขึ้นกว่าเดิมนิดนึงเดี๋ยวยกมาให้ดูเทียบให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยคือชิงแม็กตัวเท่ากันเลยดีกว่าถึงวันนิดนึงนิดนึงประมาณ2-3 มิลอันนี้คือขาที่เขารุ่นที่เป็นอีสานแต่ของผมเนี่ยผมบอกก่อนของผมเนี่ยที่ผมได้มาผมได้สีเหลืองมาครึ่งเดียวสีเหลืองอ่ะเป็นเหล็กที่เป็นเหล็กอ่ะแล้วสีแดงเป็นตัวนี้ตัวนี้มันเล่นด้วยกันได้เล่นด้วยกันได้ส่วนตัวครบอ่ะมีที่ร้าน 4,500 นะมาเอาได้สนใจติดต่อได้นะครับคืออย่างงี้ไอ้ตัวพาร์ทเสริมขาเนี่ยมันถอดได้มันถอดออกมาใช่ป่ะออกมาเลยแล้วเราก็ไปใส่ลองใส่ตัวธรรมดาดูพี่เอกลองใส่มันก็ใส่ได้แต่นี้มันต้องถอดนี่ต้องถอดแต่เอาข้างเดียวมาใส่ข้างเดียวข้างเหลืองใส่ดูก็ได้มันเหมือนกันมันเหมือนกันเราจะได้ใส่เข้าไปจะได้ให้ดูว่าเออมันเล่นได้ด้วยกันได้ก็คือมันใส่ปุ๊บเข้าไปแล้วก็มีตัวงับใช่เป็นเหมือนรองเท้าทั้งแท่งเลยแล้วทีนี้ก็ดูแข็งแรงนะครับทีนี้พี่เอกถอดขามาก่อนง่ายๆครับมันจะมีสลักล็อกข้างหลังแล้วปลดล็อกสไลด์แล้วก็สไลด์ออกมาทางข้างหน้าไม่ออกซะแล้วสายแข็งมาแล้วมันอยากจะไปด้วยสายแข็งมาแล้วเท่าไหร่นะฮะ4,500ไม่อยากปิดสายแข็งมาแล้วคืออย่างนี้อ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูดึงใช่ไหมครับปิดเสียงก่อนปิดกันมันไม่ดังเรามาเทียบกันช็อตต่อช็อตเลยว่ามันมีระหว่างเหล็กกับไม่เหล็กนะถอดนี้ก่อนเอานี้ก่อนดีไหมนี้ก่อนก็ได้อันนี้ปฏิกเที่ยวนี่เหล็กเห็นชัดเจนข้างหน้าน้ำหนักก็ต่างกันตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กตรงนี้เป็นปฏิกนี่เป็นเหล็กตรงนี้เป็นเหล็กทั้งนุ่นเลยอันนี้คือหนึ่งชิ้นหนักเลยนะอันนี้ส่วนพี่ยกขึ้นมาหน่อยเราหันข้างส่วนที่เราเห็นชัดเจนที่เป็นเหล็กคือขานี้ชิ้นสีเทาชิ้นสีเทาดูง่ายๆว่าชิ้นสีเทาเดิมอ่ะชิ้นสีเทาเดิมของตัวเก่าจะเปลี่ยนเป็นเหล็กหมดจะเปลี่ยนเป็นเหล็กหมดทุกส่วนใช่จะมีชิ้นนี้นะชิ้นฟันชิ้นฟันแล้วก็หันหลังแล้วก็ตรงหันหลังแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้หันข้างเปลี่ยนกันตรงนี้จะเป็นเหล็กปากกว้างปากใช่ปากกว้างถูกต้องรวมถึงหน้าด้วยหน้าไม่ใช่หน้าเป็นสีเงินเขาทำสีเงินให้อ๋อหน้าเขาทำเป็นสีเงินให้แต่นี่ไม่ลงสีจะเป็นแล้วก็มีแผ่นที่เป็นเหล็กงานคือชิ้นนี้ชิ้นสีเทาชิ้นหน้าขาอ๋อมันเป็นแผ่นเดียวกันเนาะเป็นแผ่นเดียวกันแผ่นยาวเลยทั้งใช่ใช่เป็นสีเงินทั้งอันแล้วบอกเลยน้ำหนักดีมากขอลองดูอันนี้ข้างเดียวนะถ้าสองข้างคืออารมณ์หุ่นเหล็กเลยนะคือได้อารมณ์หุ่นเหล็กถ้าสองข้างต้องมีเกือบ2โลผมว่าน่าจะเกือบโลกว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้ก็หนักแล้วเนี่ยใช่นี่มันเป็นเหล็กเกือบทั้งชิ้นเลยนะครับที่เป็นสีเทาตรงนี้ น้ำหนักได้อยู่ถือว่าคุ้มคือบางคนก็เขาจะไม่แน่ใจว่าอะไรที่เป็นเหล็กบ้างอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างนั้นก็ผมว่าเปลี่ยนแปลงไปเยอะพอสมควรเลยเนี่ยใช่เล่นได้แล้วก็
แถมไอ้ชุดนี้มาเนี่ยเพื่อที่ความสมส่วนเสริมขาให้มันดูสมส่วนประกอบนี่แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับเอาใช้ให้ดูจากเดิมนี่ของเดิมนะครับนี่ของใหม่นะฮะขาก็หนาขึ้นใช่ครับนี่ใส่นี่เลยก็ได้พี่ใส่ตัวนี้เลยตัวนี้อันนี้เรามากับยืนรวมเทียบความหล่อใครหล่อกันไม่หยุดด้วยไม่หยุดด้วยด้วยไม่หยุดด้วยหยุดละนี่ก็ถ้าให้ดูอ่ะยังไงตัวนี้มันก็ดูสมส่วนดูดีกว่าดูดีกว่าต้องคือถ้าสายสะสมแนะนำว่าถ้าจะซื้อก็ซื้อตัวนี้เลยก็ได้ต้องที่ซอย99มีอยู่ใช่ขายของเลยลงขายของหาสปอนเซอร์ไม่เข้าสักทีขายของแดดเนี่ยง่ายสุดโอเคทีนี้เรียบร้อยสำหรับ2ตัวตัวเทียบตัวเทียบอันนี้เทียบแล้วแล้วเดี๋ยวตัวต่อไปจะเป็นตัว3กับ4กับสีเหลืองสีชมพูกับสีน้ำเงินน้ำเงิน